คลิปนี้มีสปอยเรามาพูดถึงจุดแข็งกับจุดอ่อนของบิ๊กมัมกันบ้างดีกว่าเลยครับจักรพรรดิคนหนึ่งที่ถูกอาจารย์โอดานั้นแกงที่สุดแล้วนะครับในเรื่องวันพีซสวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Review กันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีแฟนคลับการ์ตูนเรื่องวันพีซทั้งหลายเลยนะครับแน่นอนแหละครับว่าในเรื่องวันพีซนั้นจักรพรรดิในเรื่องนั้นแต่ละคนก็เก่งแบบสุดๆเลยนะครับมีความสามารถมีพละกำลังที่เหนือไปกว่ามนุษย์ปกติแต่ตอนนี้นะครับถ้าพูดถึงว่าจักรพรรดิคนไหนถูกอาจารย์โอดานั้นแกงมากที่สุดเลยในเรื่องก็คงจะหนีไม่พ้นนะครับสำหรับแม่ยายบิ๊กมัมนั่นเองนะครับเนื่องจากว่าบิ๊กมัมในตอนนี้ก็เป็นคนนึงเลยนะครับที่มันเก่งสุดๆเลยแต่ก็มีจุดอ่อนนะครับที่มันเยอะมากๆวันนี้ผมก็เลยมารวบรวมแล้วกันเนาะสำหรับจุดแข็งกับจุดอ่อนของบิ๊กมัมนะครับ4จักรพรรดิผู้หญิงที่เป็นคนเดียวในเรื่องเลยที่มีความแข็งแกร่งระดับนี้นะครับและนับได้ว่าเธอก็เป็นผู้หญิงที่แข็งแกร่งที่สุดในเรื่องด้วยแต่ก่อนอื่นนะครับก่อนที่คุณนั้นจะรับชมคลิปนี้แบบจัดเต็มนะครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องทาง YouTube Facebook Fanpage นะครับหรือแอป Bilibili ของผมสามารถรับชมได้ทุกช่องทางเลยโดยก่อนอื่นเลยนะครับก่อนที่ผมนั้นจะพูดถึงนะครับจุดอ่อนของบิ๊กมัมเรามาร่ายนะครับเกี่ยวกับจุดแข็งของบิ๊กมัมก่อนละกันโดยจุดแข็งของบิ๊กมัมนั้นนอกจากมากผัวมากลูกแล้วนะครับอย่างอื่นเนี่ยมันก็มีอีกนะครับซึ่งแน่นอนมันเป็นจุดแข็งนะเว้ยกับการที่ว่ามีผัวเยอะมีลูกเยอะนะครับเพราะว่าการมีลูกเยอะจึงทำให้นะครับกลุ่มโจรสลัดบิ๊กมัมนั้นมันก็เลยแข็งแกร่งแบบสุดๆมันมีความแน่นแฟ้นกันนะครับในฐานะครอบครัวของกลุ่มนี้โดยบิ๊กมัมนั้นเธอเนี่ยก็ไม่ปกติตั้งแต่เด็กแล้วนะครับซึ่งหลายคนมักจะเข้าใจผิดว่าบิ๊กมัมนั้นเนี่ยก็คือเป็นเผ่าคนยักษ์หรือเปล่าหรือว่าเป็นเผ่าที่มันดูเวอร์วังอลังการหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วบิ๊กมัมนั้นก็เป็นเพียงแค่มนุษย์ธรรมดาเท่านั้นนั่นแหละครับแต่ว่ามันมีความพิเศษกว่าปกติจึงทำให้พ่อกับแม่นั้นไม่สามารถจะเลี้ยงบิ๊กมัมได้และบิ๊กมัมนั้นก็เลยถูกปล่อยนะครับในอาจักรเอลบาฟนะครับแล้วก็ความที่ว่าไปอยู่ในอาจักรคนยักษ์นะครับเจ๊แกก็สามารถจัดการคนยักษ์ได้แบบสบายมือเลยจึงทำให้บิ๊กมัมนั้นก็คือเคยมีข้อพิพาทกันนะครับกับเหล่าคนยักษ์มาก่อนในอดีตโดยเธอนั้นก็เป็นผู้ครอบครองพลังผลปีศาจนะครับอย่างผลโซรุผลวิญญาณนะครับพลังผลปีศาจสายพารามิเซียด้วยความสามารถที่เป็นจุดแข็งของเจ๊แกเลยก็คือสามารถแลกเปลี่ยนดวงวิญญาณนะครับไม่ว่าจะเป็นของตนเองหรือของผู้อื่นได้นะครับตามใจชอบเลยและสามารถใส่ดวงวิญญาณนั้นๆนะครับไปในสิ่งต่างๆได้ด้วยเช่นกันนะครับรวมถึงสัตว์ด้วยโดยจะเรียกนะครับสิ่งที่บิ๊กมัมนั้นยัดเข้าไปใส่เข้าไปนะครับว่าโฮมี่นะครับแต่มันก็ยังมีข้อจำกัดอยู่เนาะก็คือไม่สามารถใส่ในศพนะครับหรือว่าร่างกายของมนุษย์ได้โดยถ้าไม่ตายหลักๆของเจ๊บิ๊กมัมนั้นที่พวกเรานะครับรู้จักกันดีนะครับก็คือสามารถนะครับดึงอายุขัยของคนนั้นได้นะครับหากคนนั้นนะครับเกิดความหวาดกลัวนะครับในตัวของบิ๊กมัมซึ่งสามารถช่วงชิงนะครับอายุขัยทั้งหมดเลยก็ได้นะครับหรือว่าสมมติอยากจะได้สัก20ปี30ปีหรือ50ปีก็สามารถกำหนดได้เลยนะครับในการช่วงชิงอายุขัยนั้นๆซึ่งก็แน่นอนแหละว่าบิ๊กมัมนั้นยังสามารถใช้ฮาคีนะครับได้ทั้งหมด3รูปแบบด้วยกันนะครับจริงๆบิ๊กมัมก็เป็นคนนึงที่มันครบเครื่องแบบสุดๆเลยและเธอนั้นนะครับแทบจะไม่เคยมีบาดแผลมาก่อนเลยนะครับในร่างกายตลอดชีวิตเพิ่งมามีบาดแผลนะครับไอตอนพวกลูฟี่นั้นจัดการนะครับโอเคเดี๋ยวส่วนนั้นผมค่อยไปพูดนะครับในส่วนจุดอ่อนของบิ๊กมัมด้วยหลักๆรวมๆแล้วนะครับบิ๊กมัมนั้นเป็นคนคนนึงเลยนะครับที่มีเพียบพร้อมทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นความสามารถนะครับในการใช้พลังผลปีศาจนะครับที่สุดแข็งแกร่งและขี้โกงและก็ร่างกายนะครับของเธอนั้นที่มันแข็งแกร่งสุดๆเลยสามารถเป็นปีศาจตนนึงได้เลยนะครับตั้งแต่เธอยังเด็กๆจนถึงปัจจุบันนี้อีกทั้งประสบการณ์ของเธอนั้นกับการที่เคยเป็นลูกเรือของกลุ่มโจรสลัดร็อกมาก่อนจึงทำให้บิ๊กมัมก็เป็นคนนึงที่มันครบเครื่องแบบสุดๆเลยในเรื่องวันพีซคือหากแบบไม่มีไอ้ข้อเสียจุดอ่อนอะไรของเจ๊แกเลยเนี่ยคงไม่มีใครสามารถโค่นล้มแกได้เพราะอาจารย์โอดานั้นเปิดตัวเจ๊แกมานะครับแบบโคตรปีศาจในเรื่องเลยแต่ก็นั่นแหละครับดูเหมือนว่าแม่ใหญ่บิ๊กมัมลูกมากผัวเยอะนั้นนะครับจะถูกอาจารย์โอดานั้นแกล้งบ่อยเสลือเกินนะครับหรือว่ากันแกล้งนี่แหละครับเพราะว่าจุดอ่อนของบิ๊กมัมนั้นมันก็มีเยอะเสลือเกินและก็สร้างความบันไลนะครับให้กับเจ๊แกมานักต่อนักแล้วเราไล่ที่เรื่องแรกกันก่อนเลยนะครับก็คือโรคโมโหหิวนะครับหรือว่าเวลาหิวเมื่อใดนั่นแล้วก็จะไม่สามารถควบคุมสติตนเองได้ผู้ชายหลายคนน่าจะเคยถูกแฟนนะครับโมโหหิวมาแล้วนะครับโอ้ยเป็นเรื่องที่น่ากลัวสุดๆเลยแต่สำหรับบิ๊กมัมนั้นเรียกได้ว่าโคตรจะน่ากลัวเลยนะครับเพราะว่าเจ๊แกนั้นก็จะคุ้มคลั่งแบบสุดๆเลยไม่มีใครนะครับที่จะสามารถควบคุมนะครับเจ๊แกได้แต่มันก็กลับกลายเป็นข้อเสียของบิ๊กมัมด้วยเช่นกันนะครับอย่างแรกเลยบิ๊กมัมนั้นนะครับก็คือจะฆ่ามั่วเลยครับเพราะว่าบิ๊กมัมนั้นจะไม่สนใจใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับเหมือนสติขาดไปแล้วนะครับเมื่อเธอในหิวแบบสุดๆวิธีแก้อย่างเดียวก็คือการให้เธอได้กินของอร่อยนะครับเท่านั้นเธอก็จะดีขึ้นแต่แน่นอนแล้วว่ามันเป็นข้อเสียสุดๆนะครับเพราะการที่บิ๊กมัมนั้นไม่สามารถควบคุมตนเองได้ม
ันจึงเป็นจุดอ่อนนะครับพร้อมกับจุดแข็งไปในตัวนะครับแต่โอเคแหละจุดแข็งมันแข็งแกร่งใช่ไหมแต่จุดอ่อนเลยก็คือนะครับเมื่อบิ๊กมัมเหนื่อยล้านะครับหรือว่าแตกซ่านไปแล้วนะครับเธอนั้นก็จะเป็นฝ่ายที่พ่ายแพ้เสียเองจึงทำให้เป็นจุดอ่อนใหญ่ๆนะครับจุดแรกเลยที่เรามองเห็นในตัวของบิ๊กมัมมาต่อที่จุดอ่อนที่สองความที่เธอนั้นเป็นกัปตันของกลุ่มโจรสลัดอีกทั้งเป็นแม่นะครับของลูกเรือของตัวเองอีกด้วยจึงทำให้นะครับบางทีแล้วการตัดสินใจบางอย่างของเธอนั้นเธอก็ไม่ค่อยจะฟังลูกเรือสักเท่าไหร่อย่างลูกคนโตอย่างเปโดรนั้นนะครับเคยให้คำแนะนำกับบิ๊กมัมเลยครับว่าเนี่ยว่าอย่าไปเข้าร่วมเลยในการเป็นพันธมิตรกับกลุ่มโจรสลัดร้อยศูนย์ไคโดนะครับแต่บิ๊กมัมนั้นก็ไม่เชื่อฟังนะครับอยากจะเข้าร่วมซึ่งโอเคแหละมันไม่มีอะไรนะครับสามารถตัดสินได้ว่าใครคิดถูกหรือใครคิดผิดแต่การที่บิ๊กมัมนั้นหัวชนฝานะครับในการที่แบบว่าไม่เชื่อฟังคนในกลุ่มเลยเนี่ยมันก็เป็นข้อเสียเพราะบางทีแล้วนะครับการตัดสินใจของบิ๊กมัมนั้นก็ใช่ว่าจะถูกเสมอไปอย่างเช่นการเข้าร่วมกับไคโดนั้นนะครับมันก็ดูแล้วไม่ได้มีประโยชน์อะไรเทียบเท่ากับการที่ร่วมมือกับพวกลูฟี่นะเพราะหากร่วมมือกับพวกลูฟี่นั้นในการปราบไคโดไป1คนผมว่านะครับบิ๊กมัมนั้นจะได้ประโยชน์มากกว่านะครับหรือตีตัวออกห่างไคโดไปแล้วค่อยขย่ำนะครับกลุ่มหมวกฟางกับกลุ่มร้อยศูนย์ไคโดนั้นน่าจะเป็นทางเลือกที่ดีเสียกว่านะครับแต่บิ๊กมัมนั้นก็ไม่เชื่อฟังนะครับลูกเรือของตนเองอาจจะเป็นเพราะว่าเธอนั้นนะครับมีศักดิ์เป็นแม่นะครับของเหล่าบรรดาลูกเรือด้วยนะครับจึงทำให้เธอนั้นก็มักจะตัดสินใจเองมากกว่าหรือจุดอ่อนที่3รูปของมาเธอร์คาเมลนะครับมาเธอร์คาเมลนั้นเหมือนกับเป็นผู้มีพระคุณของบิ๊กมัมซึ่งเราก็ไม่รู้แหละครับว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นในวัยเด็กของเธอนะครับแต่ก็พอคาดเดากันได้เนาะแต่แน่นอนแหละว่าเมื่อรูปของมาเธอร์คาเมลนั้นเป็นอะไรขึ้นมาเช่นตกแตกนะครับหรือถูกทำลายไปบิ๊กมัมนั้นนะครับก็จะฟุ้งซ่านเลยแหละครับเหมือนกับว่าท่าแตกนะครับซึ่งตอนนั้นจะเป็นช่วงเวลาที่บิ๊กมัมอ่อนแอมากที่สุดเลยนะครับและหลังจากนั้นเธอก็เลยมีบาดแผลแรกของเธอขึ้นมานะครับเป็นบาดแผลที่แบบเธอเนี่ยหัวเข่านะครับก็คือเป็นแผลเลยนะครับจากการที่ล้มลงนะครับจากการร่วมมือของพวกลูฟี่ในการทำให้รูปของมาเธอร์คาเมลนั้นนะครับก็คือแตกสลายไปซึ่งสำหรับผมนับได้ว่าเป็นจุดอ่อนที่มันใหญ่มากๆเลยนะครับคือถ้าแบบแค่ล้อเลียนนะครับว่ามาเธอร์คาเมลใส่บิ๊กมัมเบอร์เบอร์บิ๊กมัมนั้นก็แตกซ่านแล้วนะครับจึงทำให้อันนี้ก็นับว่าเป็นจุดอ่อนของบิ๊กมัมและเป็นจุดอ่อนที่สำคัญด้วยนะครับเพราะว่าจะเป็นช่วงระยะเวลาที่บิ๊กมัมนั้นอ่อนแอมากที่สุดเลยเมื่อนะครับจิตใจแตกซ่านนะครับกับเรื่องนี้นะครับซึ่งหากจากภาพคนอื่นทราบเรื่องนี้แล้วก็บิ๊กมัมนั้นนะครับก็คงจะลำบากเลยล่ะในการที่ต่อกรนะครับกับกลุ่มโจรสลัดอื่นนะครับที่มาเข้าโจมตีแล้วก็มาที่จุดอ่อนสุดท้ายเลยนะครับจุดอ่อนล่าสุดนะครับกับโหมดพิเศษของเจ๊แกก็คือโหมดรักเด็กนะครับแต่ว่าโหมดนี้เนี่ยผมยังรู้สึกว่านะครับไปที่โพรเมทิอุสบอกว่าบิ๊กมัมนั้นเนี่ยก็คือถ้าเข้าโหมดนี้แล้วเนี่ยก็คือเป็นโหมดที่ใจมุ้งมิ้งนะครับกับเด็กที่มีอายุต่ำกว่าเกณฑ์ผมว่าบางทีแล้วมันอาจจะไม่ใช่เรื่องจริงก็ได้เพราะว่ามันก็ดูกำกวมอยู่นะครับอย่างลูกๆของบิ๊กมัมก่อนหน้านี้นะครับก็ถูกตีฆ่านะครับว่าถูกทรมานนะครับถูกด่าทอมาตั้งแต่เด็กบิ๊กมัมก็ไม่น่าจะใช่คนแบบนั้นหรือนะครับการที่บิ๊กมัมนั้นนะครับยังจับตัวโมโนสุเกะอยู่เนี่ยก็คือเกือบจะฆ่าโมโนสุเกะเลยด้วยซ้ำไม่ได้สนใจใยดีก็ดูแปลกๆอยู่โอเคแหละโมโมอาจจะอายุเกินเกณฑ์ก็ได้นะครับตามที่กำหนดแต่ดูแล้วเหตุผลนะครับมันก็จะเป็นเหตุผลที่แปลกๆอยู่อาจจะเป็นเพราะว่านะครับภาพความทรงจำในวัยเด็กของบิ๊กมัมนั้นในช่วงระยะเวลานั้นอาจจะเป็นภาพความทรงจำนะครับที่มันโหดร้ายสำหรับเธอนะครับจึงทำให้อยู่ดีๆนั้นความทรงจำของเธอนะครับในวัยเด็กก็เลยโผล่ขึ้นมาจึงกลายเป็นโหมดนี้ผมว่านะครับน่าจะเป็นแนวนี้มากกว่าแต่ก็ถือว่าเป็นจุดอ่อนของบิ๊กมัมเนาะเพราะตอนนี้นะครับกลายเป็นทาสรักนะครับของเด็กน้อยของทามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งเราก็ต้องมารอดูแหละครับว่าจะเป็นอย่างไรก็ทั้งหมดนี้นะครับเป็นจุดแข็งกับจุดอ่อนของบิ๊กมัมนะครับซึ่งถือว่าเป็นจักรพรรดิคนนึงที่มีจุดแข็งที่แบบเยอะมากๆเก่งมากๆเลยแต่ก็มีจุดอ่อนนะครับที่เยอะมากๆแล้วก็น่าปวดหัวสุดๆเลยนะครับสำหรับเจ๊บิ๊กมัมของเรานั้นนะครับใครที่เป็น FC แฟนคลับบิ๊กมัมก็ต้องรอลุ้นดูแหละครับว่าอาจารย์โอดานั้นนะครับจะเลิกแกงนะครับทางด้านของบิ๊กมัมไปมากกว่านี้หรือเปล่าเล่นเอาซะเสียจักรพรรดิเลยแหละครับซึ่งเราก็ต้องไปรอรับชมดูแหละครับว่าจะเป็นอย่างไรและเหมือนเดิมนะครับใครอยากจะรับชมคลิปอะไรคอมเมนต์มาข้างล่างนี้นะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็เป็นผู้จุดแข็งจุดอ่อนของบิ๊กมัมตามที่ขอกันมานะครับหลังจากที่บิ๊กมัมนั้นนะครับก็สร้างเซอร์ไพรส์มาสเตอร์ฟักก้านะครับให้พวกเราได้รับชมไปในคลิปก่อนหน้านี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณไม่ว่าจะเป็นช่องทางไหนก็แล้วแต่นะครับก็ฝากไว้ด้วยละกันสำหรับวันนี้ไปแล้วขอขอบพระคุณครับ